มีครูหลายท่านถามเข้ามานะครับว่าอย่าเปลี่ยนเกมวางระเบิดในเนื้อหาที่เป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยให้เป็นเนื้อหาวิชาของตนเองมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวที่เดนแชร์พาไปเรียนรู้ในคลิปนี้ครับง่ายๆเลยสร้างสื่อสร้างเกมหลากหลายรูปแบบในเนื้อหาวิชาของตนเอง genially.ly ช่วยคุณครูทุกท่านได้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแชร์นะครับคลิปนี้เป็นเอพิโซดที่29หรือตอนที่29ของเว็บไซต์สุดเจ๋งอย่าง genial.ly นะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับอยากจะเชิญชวนอ้อนวอนและแนะนำให้สมัครณเวลานี้เลยนะครับเพราะบอกเลยว่าเว็บไซต์ genial.ly เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ดีจริงๆสมัครใช้งานก็ฟรีสร้างก็ง่ายนำไปใช้ก็ง่ายนะครับใช้ในระดับประถมศึกษาก็ได้มัธยมก็ได้อุดมศึกษาก็ได้และที่สำคัญนะครับแก้ไขเนื้อหาได้ทุกเกมนะครับที่สามารถนำไปใช้แบบฟรีๆนะครับในวันนี้ครับเราจะมาลองดูเกมหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำแบบเลยเกมนี้ชื่อว่า Bomb Quiz นะครับผมขอตั้งชื่อภาษาไทยง่ายๆว่าวางระเบิดคุณครูท่านใดอยากไปตั้งชื่อแบบกิ๊บเก๋ยูเรก้ากว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเกมนี้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างอย่างไรแล้วถ้าเกิดอยากเปลี่ยนเป็นเนื้อหาวิชาของตนเองเนี่ยจะมีวิธีการแบบไหนทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามก่อนครับฝากกด Subscribe ด้วยและฝากกดกระดิ่งก่อนไปรับชมคลิปของทีเดียนแชร์กันต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปชมกันต่อได้เลยโอเคครับเราก็มาในเว็บไซต์ genial.ly เหมือนเช่นเคยนะครับหลังจากนั้นไปในส่วนของ Gamification ผมเลือกตัวกรองนะครับแบบฟรีนะครับเท่านั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นในหมวดของ Quizit นะครับเลื่อนลงมาสักนิดนึงนะครับไม่นิดแหละนะครับน่าจะเยอะแล้วนะครับลองมองดูนะครับเกมนี้เลยที่ชื่อว่า Bomb Quiz นะครับจุดสังเกตง่ายๆคือเป็นลูกระเบิดแบบนี้นะครับกดคลิกเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นนะครับผมขออนุญาตข้ามในส่วนของตัวอย่างไปนะครับผมจะกดไปที่ Use This Template เลยนะครับกดคลิกเลยก็จะเข้าไปในหน้าของการแก้ไขเนื้อหาให้เป็นของตนเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าในเกมระเบิดนะครับหรือว่าวางระเบิดเนี่ยนะครับมีทั้งหมดกี่สไลด์เราจะชมนะครับโอเคมีทั้งหมด8สไลด์ด้วยกันนะครับซึ่งสไลด์ที่7ก็จะเป็น Congratulation สไลด์ที่8นะครับก็คือหน้าของการตอบผิดนั่นเองนะครับซึ่งจะมาหน้านี้ทีนี้นะครับเราไปแก้ไขเนื้อหาให้เป็นของตนเองแบบวิธีการง่ายๆดังนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อของไฟล์เกมตรงนี้ก่อนนะครับเป็น Bomb Quiz TDS นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะใช้เนื้อหานะครับในรายวิชานะครับหรือว่าเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อเป็นตัวอย่างนะครับในที่นี้ผมตั้งชื่อว่า Fun Math Game for Student นะครับทีนี้นะครับเกมนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะที่แตกต่างจากเกมอื่นเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดเรารู้เทคนิคแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกครับผมพามาที่สไลด์ที่2นะครับก็คือ question 1หรือ question ที่1เราจะเปลี่ยนเนื้อหาตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งในที่นี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าผมได้กำหนดตัวอย่างในการแก้ไขเนื้อหาเนี่ยเป็นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตพิมพ์โจทย์ตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็ขออนุญาตเป็นโจทย์ง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันนะครับ100บวก100เท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วด้านล่างนะครับตอนแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยนะครับระบบมีการใส่ตัวเลือกเอาไว้แล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนระบบมีการปรับเปลี่ยนให้ง่ายยิ่งขึ้นเป็นเหมือนที่เกมที่ผ่านมานะครับคือดูง่ายขึ้นก็คืออันไหนเป็น right answer ก็ใส่คำตอบที่ถูกต้องตรงนี้ส่วน wrong answer ก็คือคำตอบที่ผิดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับผมจะแนะนำทริคหรือว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆง่ายๆนะครับว่าสังเกตดูนะครับว่าข้อไหนที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องแม้เขาจะไม่ได้ใส่คำว่า right answer เอาไว้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับ 100% เลยข้อที่ถูกต้องเนี่ยจะไปที่ next page นะครับเนี่ยนะครับสังเกตง่ายๆคือเมื่อเราคลิกนะครับที่ตัวหนังสือของข้อนั้นๆเนี่ยจะไป next page
แต่ถ้าเกิดเป็นข้อที่ผิดนะครับหรือว่า wrong answer เนี่ยนะครับจะไปหน้าที่เป็นเหมือน try again ซึ่งในที่นี้จะอยู่หน้าที่8นะครับในลักษณะแบบนี้ก็คือหน้านี้คือพูดง่ายๆว่าไม่ว่าเราจะตอบคำถามจากข้อไหนแล้วตัวเลือกนั้นหรือ choice นั้นเป็นคำตอบที่ผิดจะมีการใส่การกระทำหรือ action ให้ไปที่สไลด์ที่8เสมอนะครับจะไปที่สไลด์ที่8เสมอส่วนอันที่ถูกต้องนะครับตัวเลือกที่ถูกต้อง choice ที่ถูกต้อง right answer เนี่ยจะเป็นการใส่การกระทำหรือ action ไปในส่วนของ next page ก็คือหน้าต่อไปนะครับโอเคผมขออนุญาตลบตัวอย่างง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้ลองใส่เป็น500นะครับใครจะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรก็ได้นะแต่ว่าในที่นี้ผมขออนุญาตไม่เปลี่ยนนะครับโอเคลองใส่ในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็น400ซึ่งเราสามารถกดชิปในลักษณะแบบนี้นะครับกดชิปค้างไว้แล้วเลือกทั้งหมดแล้วทำการเปลี่ยนฟอนต์ในครั้งเดียวก็ได้นะครับแบบนี้ก็จะง่ายหน่อยเห็นไหมครับกดชิปค้างไว้เลือกกล่องข้อความนะครับในแต่ละช้อยแต่ละข้อแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดของตัวอักษรได้ในครั้งเดียวง่ายๆแบบนี้เลยนะครับข้อที่2ครับเขาทำในลักษณะเดียวกันเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่า 1,000 ลบ 900 นะครับเท่ากับโอเคนะข้อนี้ผมก็จะลองใส่นะครับเป็น700อันนี้ไม่ใช่ละนะครับอันนี้ก็เป็น200นะครับอันนี้100อันนี้เป็น50อันนี้เป็น10นะครับในลักษณะแบบนี้กดชิปไว้นะครับเลือกปึ๊บปึ๊บเปลี่ยนขนาดโอ้โหใหญ่เกินนะครับสักประมาณเท่านี้ A few moments later โอเคครับในตอนนี้นะครับผมได้มีการแก้ไขเนื้อหาให้ครบ5ข้อเรียบร้อยแล้วนะครับตามเทมเพลตหรือรูปแบบเดิมที่เว็บไซต์มีมาให้นะครับซึ่งจะมี5ข้อแต่ถ้าเกิดคุณครูนะครับต้องการทำมากกว่านั้นนะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับให้มาที่สไลด์ที่6ก็ได้นะครับมาที่สไลด์ที่6นะครับตรงนี้แล้วกดนะครับตรงนี้จะมีนะครับถังขยะแล้วด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นไอคอนของการดูพิเคทหรือการทำซ้ำนะครับกดคลิก1ครั้งเลยก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีก1ข้อนะครับตรงนี้ก็ทำการเปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคนะครับทำการเปลี่ยนได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการดูว่านะครับมีการใส่เฉลยไว้ที่ข้อไหนนะครับสมมติว่าข้อนี้ผมเอาแค่นะครับ700บวก200นะครับซึ่งคำตอบก็จะเป็น900การเปลี่ยนการกระทำหรือว่าแอคชั่นเนี่ยนะครับทำง่ายๆได้เลยนะครับสมมติว่าตอนนี้เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการไปหน้าที่ผิดถูกไหมครับเพราะว่าเราเพิ่มมาอันนึงแล้วนะครับตอนนี้ next slide นะครับหรือว่าไม่ใช่ next slide นะครับการตอบผิดเนี่ยจะ go to page ก็คือมาที่สไลด์ที่9แต่ถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนการกระทำนะครับสมมติว่าผมไม่ต้องการขยับนะครับลากไปลากมาเนี่ยเราสามารถกดเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นผมกดคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วกดที่คำว่า go to page นะครับ go to page ตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่สไลด์ที่ต้องการได้เลยนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นข้อสุดท้ายละนะครับเนี่ย current page ก็คือข้อสุดท้ายตรงนี้นะครับที่เลือกอยู่เราจะกดไปในหน้าของ final นะครับหรือ congratulation ได้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ในกรณีที่เป็นข้อสุดท้ายนะครับในกรณีที่เป็นข้อสุดท้ายส่วนอันนี้เราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเราก็จะเลือกไปหน้านี้นะครับซึ่งมันจะมี preview ของสไลด์ให้เห็นนะครับเราก็จะเลือกง่ายอยู่แล้วนะครับกดคลิกที่กล่องข้อความเลือกได้เลยนะครับแล้วกดเซฟคลิกนะครับแล้วก็เลือกแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดจะเพิ่มอีกนะครับในข้อที่ตรงนี้เลยนะครับสมมุติว่าผมดูพิเคทออกมาข้อนี้ละนะข้อนี้เป็นข้อที่2สมมุติว่าข้อนี้เป็นข้อที่2นะแล้วลองเปลี่ยนช้อยเปลี่ยนคำถามนะครับอันนี้เป็น 1,000 บวก100นะครับแล้วผมต้องการให้คำตอบที่ถูกต้องเป็น next slideก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยหรือถ้าเกิดเราจะให้ไว้ตรงนี้นะครับ1,100นะครับอันนี้1,200ใส่ตัวเลขก่อนก็ได้นะครับอันนี้เป็น 1,000 อันนี้เป็น900หลังจากนั้นก็ทำการเปลี่ยนเลยครับอันที่ผิดเราก็คลิกนะครับ go to page ให้ไปที่หน้านี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ทำการเปลี่ยนครับไปที่สไลด์ที่10พอเราเพิ่มมา2ข้อจากอันเดิมนะครับ
อันนี้ก็โอเคถูกต้องละส่วนอันนี้ก็จะเป็น neck page นะครับ neck page ก็คือข้อนี้นะครับคือตอนนี้เราอยู่ที่สไลด์ที่3นะครับเป็น current page ตรงนี้ถ้าตอบถูกก็จะมาที่ข้อต่อไปตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับอย่าลืมเปลี่ยนตัวเลขนิดนึงนะนะครับข้อ1ข้อ2นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่3ละอันต่อไปก็จะเป็นข้อที่4อันต่อไปก็จะเป็นข้อที่5อันต่อไปก็จะเป็นข้อที่6เทคนิควิธีการง่ายๆครับอย่างที่บอกไปแล้วก็คือการใส่การกระทำนะครับซึ่งคุณครูทุกท่านสามารถใส่เองได้ง่ายๆเลยนะครับทำการตรวจสอบเล็กน้อยเมื่อตรวจสอบแล้วก็กด All Set เลยครับทำการกด Save Game All Set อีกครั้งหนึ่งเมื่อได้แบบนี้แล้วเราลองไปกดเล่นเกมที่สร้างพร้อมๆกันครับโอเคครับตอนนี้ผมได้เปิดเกมขึ้นมาเพื่อจะทดลองพร้อมกันนะครับแล้วก็ได้กด Full Screen เต็มจอนะครับกด Start เลยนะครับข้อที่1 นะครับนี้เป็นคล้ายๆเหมือนฉนวนระเบิดนะครับกดผิดก็ระเบิดกดถูกก็ไปข้อต่อไปนะครับโอเคกดปึ้งนี่นะครับถูกก็จะมาที่ Question ที่2ผมคิดว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆนะครับจริงๆแล้วแต่ละเกมก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปแหละนะครับเพียงแต่ว่าคุณครูจะเลือกใช้แบบไหนได้เลยนะครับโอเคข้อนี้นะครับนี่นะครับก็จะมี correct ขึ้นมาตรงนี้อันนี้นะครับโอเค just out นะครับผมน่าจะใส่มีการใส่อันนั้นผิดไปนะครับโอเคนะครับน่าจะมีการใส่ผิดเล็กน้อยอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับขออนุญาตเช็คดูนะครับอันนี้แหละครับตอนที่ก่อนที่ครูจะนำไปเล่นเนี่ยคุณครูก็จะต้องมีการทดลองเล่นก่อนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่ตอนนักเรียนจะนำไปเล่นเนี่ยเวลานักเรียนเล่นแล้วถ้าเกิดตอบถูกก็จะได้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดผิดเนี่ยก็อาจจะทำให้นักเรียนคุณครูผมตอบถูกทำไมถึงผิดนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับก่อนที่เราจะนำไปใช้เนี่ยเราน่าจะต้องมีการตรวจสอบหรือว่าเช็คกันก่อนแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าคุณครูทำแบบนั้นอยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับก็ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่ลืมเปลี่ยนขนาดตัวอักษรเล็กน้อยนะครับข้อนี้ตอบ 1,000 โอเคข้อนี้ตอบ900นะครับcongratulation นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็เขียนว่า start over คือการเริ่มต้นกลับไปเล่นใหม่นะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วฝากส่งต่อเว็บไซต์ genial.ly ถึงคุณครูท่านอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นเพื่อนกันที่รู้จักกันนะครับแล้วก็ฝากส่งต่อเกมนี้ถึงห้องเรียนทั่วจักรวาลด้วยนะครับทุกท่านครับทุกท่านชื่นชอบคลิปของที่เดียนแชร์ไหมครับถ้าเกิดชื่นชอบเนื้อหาประมาณนี้ชอบคอนเทนต์แบบนี้ชอบมาพัฒนาการเรียนการสอนไปด้วยกันฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับ TDN Share ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าตอนที่30ของเว็บไซต์สุดยอดสุดเจ๋งจริงๆ genial.ly จะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ